สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการเยียวยาจิตใจในตอนที่2นะครับโรคอกหักยาร้างนะครับในตําราของพุทธศาสนาและตําราเมื่อในตอนแรกผมก็ได้พูดถึงในส่วนของพุทธศาสนาไปด้วยและวิธีการแก้ไขว่าเวลา break up กันแล้วเนี่ยนะครับ when loveAnd break up and divorce เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้พูดถึงต้องของ mindfulness นะครับการนั่งสมาธิต่างๆก็พูดถึง reframe your situation ในหน้าในเล่มเนี้ยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เล่มละ650บาทหรือว่าจะอ่านในเน็ตก็ได้ใน Google ก็ได้ครับเนี่ยค้นดูก็จะมีเหมือนกันค้นใน Google มีนะครับคนนี้ Straight the Psychology of Managing Pressure หนังสือโดยเมแกนเคเนี่ยศึกษาครับความเครียดอันนี้รุนแรงมากความเครียดจากความรักเนี่ยรุนแรงนะครับอันนี้ก็มาต่อกันดีกว่าในหน้า120ครับที่ทำคลิปนี้มาก็มีแรงบันดาลใจจากเรื่องศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกับน้องเก๋นะครับเขาทั้งสองคนนะครับก็เบรกอัพกันเพราะว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นนี้มาดูว่าในฐานะที่ผมก็ผ่านชีวิตเหล่านี้มาก็เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้มาต่อกันเลยนะครับThink about who you are คิดว่าคุณเนี่ยคือใครหลังจากความสัมพันธ์นี้แล้วที่จบลงนะครับให้กลับมาดูว่าตัวเราเนี่ยคือใครตัวเรายังมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเวลาคุณค่าของตัวเองอะเวลาเลิกกันเนี่ยมันจะลดลงไปครับเซลล์เอสตีมมันจะลดลงไปการชื่นชมการเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะลดน้อยลงไปเซลล์เอสตีมนะครับศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากผมก็เคยมีเซลล์เอสตีมที่ต่ำคือไม่เคารพตัวเองตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าใครสนใจเรื่องเซลล์เอสตีมนะครับผมแนะนำนี้เลยครับคนนี้เก่งที่สุดในประเทศไทยดร.เกียรติวันประมาตยคุณนะครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเมื่อ16เมษายน2000เมื่อ2512 6ปีที่แล้วนี่ครับต้องขอบคุณผู้ที่แนะนำให้ผมรู้จักคำนี้ก็คือดร.นาวเอกดร.อุษาพลทองครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เกียรติวันประมาตยคุณนะครับก็คือการพูดกับตัวเองในแง่บวกซึ่งจะเชื่อมโยงกับนี่ครับ Think about who you are คุณค่าของชีวิตแล้วก็ความหมายของชีวิตที่เรามีอยู่มาดูหน้า42กับ43ครับนี่เรายังมีคุณค่าหรือเปล่าเรื่องของความเครียดกับเซลล์เอสตีมนะครับก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะต้องมีในสิ่งเหล่านี้ครับอันเนี้ยเซลฟ์เอสเนี่ยเซลฟ์เอสตีมนี้จะต้องถูกสร้างขึ้นมานะครับจะต้องถูกสร้างขึ้นมาจากตัวของเราเองอันนี้ต้องฝึกนี่ต้องฝึกเพราะว่าในด้านลบเนี่ยพอเกิดปัญหาอกหักเกิดขึ้นเนี่ยจะตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลามาดูเซลฟ์เอสตีมนะครับHigh self-esteem individuals are people who like, value, and accept themselves. Imperfection and all. นี่ต้องมีไว้ให้หมดเลยครับการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับนี่มาดูตรงนี้ครับนี่ถ้าเราโลเนี่ยเราก็จะไม่เห็นอะไรทุกอย่างที่มันแย่หมดนะครับตำหนิตัวเองทั้งหมดเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีโน่นนี่นั่นแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นนะครับ
confidence เชื่อมั่นในตัวเอง deserving happiness นะครับความสุขที่เราจะรับแล้วก็การบริหารความเครียดต่างๆนะครับอันเนี้ยให้มอง build yourself up ชื่นชมตัวเอง affirm yourself นะอันเนี้ยต้องเพิ่มเติมลงไปนะครับนี่คือหน้า43ครับนี่ฝรั่งเขาบอกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะครับหรือว่าถ้าแบบไทยๆนี่มาดูตรงนี้เลยการพูดกับตัวเองในแง่บวกไม่ต้องดูตำราฝรั่งนะครับก็คือตำราฝรั่งเนี่ยแต่ผมแปลงมาเป็นแบบไทยๆละเนี่ยก็คือการเยียวยาตัวเองการพูดกับตัวเองในแง่บวกการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับมันเป็นมากแล้วซึ่งแม้ว่าศรีสะเกษคุณแหลมศรีสะเกษเขาจะเป็นแชมป์โลกก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าเขาโดนเนี่ยเขาก็คุณค่าในตัวเองก็จะถูกลดลงไปแล้วก็ความเสียใจนี่มันก็เยอะนะครับตอนที่ผมเจอนี่โอ้โหมันรุนแรงซะจนบางคนเนี่ยรุนแรงซะจนแบบคือมันจนแบบมันจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาบางคนทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายเลยนี่ฮะเจอกับเพราะนั้นการผัดพลากหรือว่าอกหักเนี่ยไม่ใช่ของเล่นๆนะครับบางทีมันเหมือนกับตายทั้งเป็นแล้วก็ทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับการปฏิเสธความรักก็เช่นเดียวกันฮะอันนี้ก็รุนแรงเหมือนกันอันนี้กลับไปดูต่อนะครับตำราฝรั่งทำเป็นขั้นเป็นตอนดีมากอันนี้ก็บอกว่าให้คุณนอนให้เพียงพอนะครับเนี่ย when love ends นะครับให้เพียงพอ to manage your feelingyou need your rest ครับก็คือต้องพักผ่อนนะฮะมาดูหน้า162ถึง165 162นี่ครับคือจริงๆเนี่ยถ้าอ่านทั้งเล่มนี้ก็จะเวิร์กมากเลยนะครับในการนอนหลับพักผ่อนผมใช้วิธีการว่ายน้ำเขาช่วยนะครับว่ายน้ำอบไอน้ำก็จะทำให้ง่วงเร็วหรือไม่งั้นบางทีก็ทานยาสมุนไพรนะพวกคาร์โบไมล์ต่างๆก็จะช่วยได้เยอะครับนะจะให้หลับสบายคาร์โบไมล์หรือว่าพวกเมลาโทนินนะครับที่จะช่วยให้มันผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของการอกหักไม่ว่านอนไม่หลับนะแต่ออดหนึ่งก็ออกกำลังก่อนแน่นอนออกกำลังให้ร่างกายเพลียจะได้นอนหลับนะครับอ่ะนี้มาดูต่อในตำราของฝรั่งนะครับเล่ม Straight Psychology Managing Pressure อันนี้ก็คือเล่มที่ต้องความรักมันจบลงแล้วพวกเริ่มความรักอ่านนี่เดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังหรือแม้แต่นี่ฮะอีกเล่มหนึ่ง Modern Romance เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหลังอันนี้เอาอกหักก่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงเอามาในหน้า120กันต่อนะครับ When Love Ends โอเคแน่นอนล่ะก็คือ Be Alert to Your Mental Health ก็คือให้เราตระหนักถึงสุขภาพทางใจ Physical คือร่างกายนะครับเนี่ยคนอกหักเนี่ยศรีสะเกษเนี่ยเป็นนักมวยแข็งแรงมากร่างกายรุ่นเก่งที่สุดในโลกนักมวย115ปอนด์นะครับถ้าประมาณ52 53กิโลกรัมประมาณแต่สภาพจิตใจย่ำแย่ครับหรือแม้แต่คุณมนัสบุญจำนงเหรียญทองโอลิมปิกก็เคยที่เขามีประสบการณ์ก่อนเขาออกมาเตือนเขามาให้ไอเดียแง่คิดต่างๆนะครับแน่นอนครับมาดูเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีประวัติในการซึมเศร้าในความซึมเศร้านะ depression ซึมเศร้าหรือเครียดเนี่ยก็ต้องหาวิธีการซัพพอร์ตหรือว่าเยียวยาที่จะ
รักษานะครับเขาให้ไปดูที่หน้า102ถึง103 108ถึง109ไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเก็บรายละเอียด102 202ถึง203แล้วก็208ถึง209โอ้โหวันนี้ผมดีใจนะครับโลมูดดีเพชชั่นอารมณ์หงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็มีความซึมเศร้าอยู่ด้วยเนี่ยมีความกลัวไลฟ์โบ๊ทต้องมีการช่วยเหลือนี่ครับให้ดีไปพบจิตแพทย์เลยก็ได้นะครับกลับมาดูในหน้า120ต่อกลับไปดูในหน้า120นี่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลเด็กการดูแลเด็กที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาเยียวยาตัวเอง self compassion compassion คือการเห็นอกเห็นใจตัวเองนะครับเห็นอกเห็นใจตัวเองใช่38 39โอ้โหบางทีก็รู้สึกเห็นใจตัวเองนะนี่ครับ self compassion become your own comforter ก็คือดูแลตัวเองนั่นแหละนะครับเนี่ย self kindness มีเมตตากับตัวเอง common humanity mindfulness อันเนี้ยเข้าหลักกับพุทธศาสนาคือการแผ่เมตตาให้กับตนเองขอตนเองจงมีความสุขขอตนเองจงมีความสุขนะฮะเวลาตอนเด็กๆที่เราอยู่ในหน้าเสาธงนะครับเราก็จะสวดมนต์นี่ compassion focus therapy ความเห็นอกเห็นใจตัวเองก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองself compassion exercise identity your feelings identify your feeling you are suffering suffering ก็คือความทุกข์นะครับ remind yourself tell yourself suffering is part of life ความทุกข์เนี่ยก็เป็นพาร์ทหนึ่งของเราอะของชีวิตอะ or everyone feel this way sometimes กับทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ในบางครั้งชีวิตของเรา Rest your hand on your heart ก็คือเราจะต้องเรียกว่าเข้มแข็งขึ้นมานะครับโดยสรุปรวมอย่างนี้นะครับในหน้า120อันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เขาเพิ่มเติมลงไปให้ในหน้า44 cognitive cognitive ก็คือความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะครับมาดูหน้า44หน่อยนี่ฮะ finding meaning making straight worthwhile คือโอ้โหนี่อินมากนะครับก็คือทำอย่างไรให้ความเครียดเอาความเครียดต่างๆมันดูมีคุณค่าขึ้นมาที่เกิดขึ้นทำให้ผมนึกถึงประโยชน์ของความล้มเหลวอะประโยชน์ของความล้มเหลวที่J.K. Rowling นะครับเคยไปกล่าวที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็คือว่าประโยชน์ความล้มเหลวเพราะว่าเขาล้มเหลวเขาถึงสามารถที่จะ เขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ How to create meaningThe full life นี่เขาก็มีหลักเพิ่มมา positive psychology นะครับจิตวิทยาในด้านแง่บวกนี่บอกไว้อย่างนี้เลยนะครับไปอ่านเพิ่มเติมกันหลายตำราครับเห็นไหมฝรั่งตำราฝรั่งนี่เขาก็พยายามมันมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว
emotional เรื่องของอารมณ์ภาวะของอารมณ์ resources ทรัพยากรข้อมูลต่างๆที่อารมณ์the more social support you have to more confident you feel will you feel หน้า176ถึง79ครับนี่ก็คนที่เราจะมาซัพพอร์ตเราที่เราเวลาเราเจอความทุกข์หรือว่าความเศร้าต่างๆครับอันนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาวะอกหักที่เกิดขึ้นของครับต้องใช้หลายส่วนขึ้นมาผมได้สรุปเรื่องของแนวคิดทางพุทธศาสนานะครับในมงคล38ตั้งแต่ข้อ35ขึ้นไปพุทธศาสตร์โลกสามัญกัจจธรรมิกิจสังกิตตังยสสะนะกัมปติวิรชังจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่เศร้าโศกนะครับรวมถึงการมาที่ตำราฝรั่งคือการเผชิญกับความเครียดนะครับการค่อยๆลดการเห็นด้านดีของตัวเองการปล่อยให้อารมณ์ความเครียดแล้วก็ผ่านไปนะครับอย่าไปบางทีฝืนกลับมาไม่ได้กลับมาอาจจะมีกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะเกิดความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการอกหักการหย่าร้างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งในสังคมไทยนะครับควรจะถูกบรรจุนะครับผมเสนอเลยในสังคมไทยควรจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของการใช้ชีวิตตั้งแต่ในด้านจิตวิทยาหรือว่าเป็นวิชาบังคับเลยนะครับ Life 101ชีวิต101ให้รู้จักความรักให้รู้จักบริหารความรักบริหารความสัมพันธ์ซึ่งเราไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในการเรียนนะครับเราไปเผชิญชีวิตเอาเองเลยแล้วเราก็ผิดพลาดเองนะครับต้องเป็นวิชาบังคับครับความรักมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์มันเป็นพาร์ทหนึ่งมันเป็นชีวิตของเราไม่มีใครที่ไม่มีความรักนะครับผมยังไม่รู้ว่าเวลาคนที่ออกมาแนะนำทางสังคมที่เป็นพระสงฆ์นะครับโดนเองขึ้นมาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยคฤหัสถ์ปกตินะครับสองส่วนครับพระพุทธศาสนา1แล้วก็จิตวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์อีก1นะครับถ้ายังเยียวยาไม่หายกับตัวเองไปหาจิตแพทย์เลยครับกินยาจะรักษามีวิธีการของเขาเพื่อจะทำให้ฟื้นกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้มันรุนแรงครับก็ขอฝากคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้ชมแล้วก็ทุกคนที่มีความรักแล้วก็ผิดหวังจากความรักก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับวันนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำมาเป็นเวลา10ปีเต็มๆนะครับก็คือการแนะนำเยียวยาปัญหาของความรักเมื่อเกิดอกหักณเวลานั้น10ปีก่อนผมยังไม่เจนจัดในชีวิตขนาดนี้ยังไม่ได้ศึกษาขนาดนี้แต่วันนี้พอผมได้ศึกษามาบ้างแล้วแน่นอนครับผมอยากจะเอาความรู้ตรงนี้กลับเข้าสู่โลกของโซเชียลโลกของสังคมให้ทุกคนมีความสุขกับความรักเราบริหารความรักได้ครับเราเก็บในส่วนของความสุขเกิดความทุกข์เราปล่อยทิ้งไปเลยแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ได้แมชกันทุกคู่ทุกคนครับแต่ว่าเมื่อเราต้องจบแล้วเราก็จากกันด้วยดีเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเคยมีความรักต่อกันเก็บความรักนั้นไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ